เพมนะครับเริ่มต้นข่าวแรกไปที่คู่จิ้นเอ้ยจะพูดคู่จิ้นก็ไม่ได้นะฮะเขาเป็นคู่จริงแล้วล่ะคู่จริงเออณเดชน์ยาย่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของยาย่านะครับที่จะมาตอบคำถามว่าแม่แก้วเนี่ยเข้ามาคุยเรื่องงานแต่งบ้างแล้วหรือยังเพราะล่าสุดเห็นไปเที่ยวพม่าด้วยกันนะครับเปิดตัวเรียกที่รักไม่ทันไรนางเอกเสียงแบ๊วยาย่าอุรัสยาก็จูงมือแม่แฟนเอ้ยแม่ของพี่ชายคนสนิทไปเที่ยวซะเลยล่าสุดกับทริปพม่าสาวยาย่ากับแม่แก้วก็ขอกระชับความสัมพันธ์กันสักหน่อยที่ถึงแม้จะไร้วี่แววพี่แบรี่ตามไปเทคแคร์ด้วยสาวย่าก็ยืนยันทริปนี้อย่างแฮปปี้ได้ดีอยู่นะจ๊ะอยู่ดีๆหนูว่างงานเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่างค่ะก็เลยชวนแต่ว่าพี่ๆแม่แก้วแม่ไปสนุกคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือแพ็คกระเป๋าตอนเช้าแล้วบินคือจริงๆอะอยากไปเที่ยวด้วยคือว่าง2วันค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรไปเที่ยวแล้วกันแล้วใกล้จะถึงละครออนแอร์ก็เลยถือโอกาสนี้ไปไหว้พระด้วยเลยก็เห็นไปเที่ยวประหนึ่งแม่ลูกร่วมสายเลือดไม่รู้แบบนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีแอบพูดคุยไปถึงข่าวคราวดีๆวางแผนแต่งงานบ้างหรือเปล่านะไม่เลยค่ะแม่แก้วน่าจะปล่อยลูกๆมากกว่าไม่ทั้งแม่หนูทั้งแม่แก้วไม่มีใครถามเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้แบบว่าเราตัดสินใจกันเองอุ๊ยอุ๊ยปล่อยให้ตัดสินใจกันเองแม่ไม่ว่าสาวย่าได้คำตอบเมื่อไหร่อย่าลืมสกิปบอกแฟนๆหน่อยละกันเนอะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เวลามาตอบคำถามอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าอยากจะยิ้มแบบใช่สิเขาเป็นคู่ที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรกันตลอดเลยยิ่งช่วงหลังๆมานะคะ